หลายๆตัวเนาะที่นี่จะไม่ค่อยมีขายคนเดียวเลยอันนี้ก็คือขายราคาส่งอย่างเดียวนะครับไม่มีขายแยกนี่ขนาดเป็นผู้ชายเนี่ยเวลามาเดินเนี่ยยังรู้สึกแบบเฮ้ยโหเสื้อผ้าผู้หญิงที่นี่แบบไวมากแล้วก็แบบใหม่มากเสื้อผ้าเวียดนามก็มาจากที่นี่ด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นหลายๆอันเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเยอะมากเดี๋ยวถ่ายในบรรยากาศให้ดูแล้วกันก็คืออย่างที่บอกก็คือที่เนี่ยขายส่งไม่ได้ขายปลีกอันนั้นเนี่ยก็ต้องมาลองเดินนะครับซึ่งแต่ละราคาแต่ละเรทเนี่ยก็ไม่เท่ากันแต่หลักร้อยบอกก่อนหลักร้อยภาพที่เราเห็นเนี่ยครับคือหลักร้อยหมดนะผมระวังอะไรบ้างนะพี่แกระวังซ้ายระวังขวาระวังหน้าระวังหลังตัวเองนะคะตอนนี้เราเดินไปหาอะไรกินกันก่อนเมื่อกี้เดินได้แค่โซนเดียวนะครับก็หิวแล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเรามาถึงเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็เดี๋ยวเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เนี่ยเดินต้องระวังเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยครับเขาไม่สนใจเขาตรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็รถด้วยนะการเดินชนการเดินเบียดกันเป็นเรื่องปกติเวลาที่เรามาเนี่ยเราจะตกใจนิดนึงนะว่าที่กวางโจวกับเซินเจินเนี่ยมีความต่างกันยังไงเพราะว่าตอนก่อนที่เรามาเนี่ยมันก็สงสัยว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีย่านขาส่งทั้งคู่นะคะแต่ว่าทางกวางโจวก็จะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหลายอย่างเป็นแบบว่าพวกแฟชั่นเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้แต่ว่าทางเซินเจินเนี่ยเขาจะหนักไปที่ทางไอทีนะคะพวกอุปกรณ์ไอทีกล้องเครื่องที่ชาร์จอะไรอย่างนี้คนที่เก่งไอทีเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่เซินเจินส่วนกวางโจวเนี่ยเขาจะเป็นพวกธุรกิจเกี่ยวกับพวกโรงงานเสื้อผ้าแต่ถ้าใครจะมานะคะก็แนะนำว่าให้เลือกของตัวเองให้ดีก่อนเซินเจิ้นก็คือจะมีแบบพวกเสื้อผ้าที่ราคาสูงก็มีจะส่งที่ทางยุโรปใช่ไหมพี่ใช่ก็ส่วนใหญ่ส่งที่ทางยุโรปไปเจอที่ร้านนู้นไปข้ามไปเลย